Mission World News World วันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายบนโลกแต่นี่คือข่าวที่คุณต้องรู้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่7เมษายน2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนน,นครับชนนนท์เอมดีครับ วันนี้มีข่าวมาเล่าให้ฟัง3เรื่องนะครับอันแรกนะครับเป็น Airbnb นะครับที่ได้ประกาศรับเงินลงทุน1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับและวนมีบทวิเคราะห์อันหนึ่งจาก Business Insider นะครับที่วิเคราะห์บอกว่าแม้ว่า Airbnb จะได้รับเงินทุน1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเงินสดหมดอยู่ดีนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องที่2นะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ Google ครับกับการกำจัดยุงครับ อันนี้จะเป็นการทดลองของบริษัทแม่ของ g o o g l e อย่าง Alphabet นะครับที่จะกำจัดยุงเพื่อที่จะเป็นยุงเนี่ยมันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคระบาดอย่างโครคไข้เลือดออกนะครับซึ่งการทดสอบครั้งนี้เนี่ยเริ่มเห็นผลประสบความสำเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังและเรื่องสุดท้ายมาอัปเดตโควิด19กันครับ ไปที่เรื่องแรกก่อนครับ Airbnb ได้ประกาศรับเงินลงทุน1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับทมกลางสถานการณ์การระบาดของโครโรนาวรัสที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวแล้วก็ที่พักแบบเรียกได้ว่ารุนแรงที่สุดนะครับ รูปแบบของการรับทุนครั้งนี้เนี่ยเป็นหุ้นแล้วก็เป็นเงินกู้นะครับจากทาง Silver Lake นะครับแล้วก็ Six Street Partners นะครับซึ่งทางบริษัทกล่าวว่าจะนำเงินนี้เนี่ยไปลงทุนในระยะยาวนะครับทาง Airbnb ยังไม่ได้ประกาศมูลค่าล่าสุดของบริษัทนะครับแต่ว่าช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย ได้ทำการลดมูลค่าของกิจการลงเหลือ2 6 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับจากเดิมในปี2017เนี่ยที่มีมูลค่าของบริษัท3 1 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างที่เราพอจะทราบครับว่าในช่วงวิกฤตแบบนี้เนี่ยยอดการจองของที่พักก็ตกลงแบบอย่างหนักนะครับทำให้บริษัทต,ต้องมีการจ่ายเงินชดเชยให้กับเจ้าของที่พักก็คือโฮสต์แล้วก็ผู้ที่จองที่พักเข้ามาพักด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับว่า เงินลงทุนก้อนนี้ก้อนห0ึ่ล้านดอลลาร์สหรัฐก้อนนี้เนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขนะครับว่า Airbnb จะต้องนำบริษัทเข้า IPO ภายในปีนี้หรือนำเข้าตลาดหุ้นในปีนี้นะครับเหมือนอย่างที่บริษัทเคยประกาศไว้ในปีที่แล้วว่า จะเข้าตลาดหุ้นภายในปีนี้แต่ด้วยสถานการณ์ของการระบาดของไวรัสในปัจจุบันเนี่ยทำให้ต้องมีการพิจารณาเรื่องนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนนหยิบเอาบทความที่เป็นบทวิเคราะห์อันหนึ่งจาก Business Insider มาเล่าให้ฟังกันเล็กน้อยครับแม้ว่า Airbnb จะเพิ่งรับเงินลงทุนมา1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่บริษัทก็อาจจะเงินหมดภายใน1ปีอยู่ดีนะครับต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ ด้วยความที่ธุรกิจหลักของบริษัทนี่คือการท่องเที่ยวแล้วก็ที่พักใช่ไหมครับซึ่งวิกฤตแบบนี้เนี่ยจะทําให้การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบหนักมากๆเพราะว่ารายได้แทบจะทั้งหมดเนี่ยมาจากส่วนนี้ล่าสุดนะครับการจองในระหว่างวันที่18มีนาคมถึงวันที่7เมษาย,ยนเนี่ยประมาณ90ก็ถูกยกเลิกนะครับและแทบจะไม่มีการจองใหม่มาเลยเรียกได้ว่ารายได้ของบริษัทแทบจะเป็นศูนย์นะครับและแม้ว่าการท่องเที่ยวจะหยุดลงแต่ว่าบริษัทก็ยังมีค่าใช้จ่ายอยู่ดี มีค่าใช้ใจ่ายพนักงานซึ่งอยู่หลักพันคนนะครับมีออฟฟิศที่ซานฟรานซิสโกมีค่าบริการในการทําให้ระบบนั้นเนี่ยสามารถดําเนินการได้อยู่บนโลกออนไลน์ต่อไปนะครับมาดูตัวเลขของปี2019กันนิดหนึ่งครับบริษัทเนี่ยมีรายจ่ายอยู่ที่5,100ล้านดอลลาร์นะครับก็ประมาณ1,300ล้านต่อควอเตอร์ถูกไหมครับซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยสูงกว่าไรายได้ของบริษัทในปีที่แล้วซะอีกครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสมมุติว่าตอนนี้ Airbnb ไม่มีรายได้เลยนะครับ และมีค่าใช้ใจ่ายเท่ากับปีที่แล้วนั่นหมายความว่าเงินลงทุนที่เพิ่งได้มาประมาณ1,000ล้านดอลลาร์เนี่ยจะหมดในเวลาไม่ถึง90วันนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับตอนนี้เนี่ยยังมียอดจองสําหรับผู้ที่มีมีการมาอาศัยในระยะยาวอย่างเช่น30วัน60วัน90วันอยู่บ้างนะครับซึ่งหมายความว่า Airbnb เนี่ยก็ยังพอมีไรายได้อยู่บ้างในช่วงนี้ในขณะเดียวกันบริษัทเองก็ได้ลดค่าใช้ใจ่ายด้านมาร์เก็ตติ้งลดการจ้างงานใหม่เลื่อนการจ่ายโบนัสออกไปก่อน ซึ่งเพียงแค่การตัดงบด้านมาร์เก็ตติ้งออกไปเนี่ยก็คิดเป็นเงินประมาณ800ล้านดอลลาร์แล้วนะครับเมื่อรวมทั้งรายได้แล้วก็การตัดค่าใช้จ่ายเข้าด้วยกันเนี่ยอาจจะทำให้ Airbnb เนี่ยสามารถต่อเวลาออกไปได้อีกนานขึ้น แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์นี้จะไว้วางใจได้นะครับที่สําคัญคือเรายังไม่รู้หนะ้าการระบาดของโครโรนาไวรัสเนี่ยจะกินเวลาไปอีกนานแค่ไหนเมื่อไหร่ที่ทุกอย่างจะกลับมาโอ p ปเรตได้แบบปกตินะครับความมั่นใจของคนที่ไปท่องเที่ยวจะกลับมามั่นใจเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้นะครับแต่ที่สําคัญคือเงินที่ Airbnb อยู่เนี่ยจะสามารถรองรับสถานการณ์ดังกล่าวได้อีกกี่เดือนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงร่วมถึงสถานการณ์การ IPO ของบริษัทด้วยว่า ภายในปีนี้จะสามารถทําได้ตามเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่ครับไปที่เรื่องที่2กันครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทดลองนะครับที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทแม่ของ Google อย่าง a l p h a เบตครับที่จะทําการกําจัดยุงซึ่งยุงเนี่ยเป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคอย่างโรคไข้เลือดออกนะครับเพราะยุงเป็นพาหะที่สําคัญมากๆตอนนี้เนี่ยเริ่มเห็นผลประสบการส์สเร็จแล้วจากการทดสอบในไซต์ที่เซนทรอลวอลเลในแคลิฟอร์เนียถึง3แห่งนะครับต้องบอกว่า โรคที่มาจากยุงนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในโรคที่สร้างความเสียหายให้กับทางสาธารณสุขพอสมควรนะครับก็สร้างความทา้าทายเป็นอย่างมากด้วยทางบริษัทลูกอย่างเวลลิ y ี่นะครับได้พัฒนาโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งได้ตีพิมพ์ในวรารสาร Nature Biotechnology ด้วยในวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งหากว่าถ้าสามารถทําได้ในสเกลที่ใหญ่จริงๆเนี่ยจะช่วยลดภาระของโรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีการระบาดของไข้เลือดออกได้เป็นอย่างมากเลยการทํางานของเทคโนโลยนีนี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับ มันจะเริ่มจากการแยกยุงเพศผู้กับเพศเมียออกจากกันก่อนเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่ายุงที่เป็นพาหะเนี่ยคือเพศเมียถูกไหมครับซึ่งทางบริษัทเนี่ยก็จะทําการเลี้ยงยุงเพศผู้ครับให้มีการติดเชื้อแบคทีเีียตัวหนึ่งที่เรียกว่า Wolbachia ครับ W O L B A C H I A ซึ่งนนน่าจะอ่านชื่อผิดนะครับถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับ โดยเชื้อตัวนี้เนี่ยเมื่อทางยุงติดเชื้อแบคทีเรียตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับยุงเพศผู้ที่ผสมกันกับยุงเพศเมียเนี่ยจะไม่สามารถฟักตัวลูกได้นั่นหมายความว่าปริมาณของยุงก็จะไม่ได้เพิ่มขึ้นถูกไหมครับซึ่งจากการศึกษาพบว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมในปี2018ซึ่งเป็นฤด,ดูที่มีการระบาดของยุงสูงที่สุดในปีเนี่ยนะครับ การทดลองนี้ประสบความสำเร็จคือสามารถลดปริมาณยุงได้ถึง93%นตะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้ดูจะไม่ใช่เรื่องใหญ่มากใช่ไหมครับแต่เราลองคิดภาพแบบนี้ครับถ้าสมมุติว่าในภาวะการระบาดของโครโรนาไวรัสแบบนี้มียุงเป็นพาหะด้วยสถานการณ์คงจะเลวร้ายกว่านี้อีกมากพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการกําจัดยุงในอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นโครงการที่น่าจะเห็นผลดีอย่างแน่นอนครับ ไปที่ข่าวสุดท้ายกันครับอัปเดตโควิด -19 ประจำวันกันหน่อยจอห์นฮอปกินรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อ1,347,892คนนะครับเสียชีวิตแล้วเนี่ย74,808คนแล้วก็รักษาหายแล้ว284,802คนครับวันนี้ขอเริ่มที่สหราชนจาจกกักรครับผู้ติดเชื้อตอนนี้เนี่ยอยู่ที่52,279คนนะครับ แล้วก็เสียชีวิตแล้วเนี่ยห้าพันสาร้อแปดสิบห้าคนนะครับและรักษาหายแล้วเนี่ยสอง้อยปดิบเจดคนนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ยังค่อนข้างต่ําอยู่แต่เราก็เอาใจช่วยบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในนั้นด้วยนะครับล่าสุดบริสจอนสันครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ถูกส่งไปยังห้อง ICU แล้วนะครับหลังจากที่อาการหนักขึ้นเมื่อวานนี้มีข่าวว่าทางบริสเนี่ยต้องถูกส่งไปที่โรงพยาบาลและตอนนี้ส่งไปที่ห้อง ICU แล้วนะครับ ซึ่งหมายความว่าตอนนี้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้นะครับซึ่งทางโดมินิกแรฟนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็รักษาการแทนอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งในขณะนี้เนี่ยบริสชอนสันได้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเซนต์โทมัสในกรุงลอนดอนนะครับต้องมีการให้ออกซิเจนในการช่วยหายใจแล้วแต่ยังไม่มีรายงานว่ามีการใช้เครื่องช่วยหายใจหรือเวนเตเลเตอร์นะครับ อีกเรื่องหนึ่งคือทางสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2นะครับคีนเอลิซาเบธนะครับได้ทรงมีพระราชด,ดำรัสทางทีวีเป็นครั้งที่5ตั้งแต่ครองราชมา68ปีได้ออกมาให้กำลังใจขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนรวมถึงประชาชนที่ร่วมมือกันอยู่บ้านเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อนะครับ <c oughs> พร้อมกล่าวปิดท้ายว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันเราจะได้กลับไปเจอครอบครัวเจอเพื่อน และเราจะได้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนับเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้กับประชาชนทุกคนได้เป็นอย่างดีเป็นสปีชที่เรียกได้ว่าถูกพูดถึงมากที่สุดในรอบโลกเลยมาต่อกันที่ฮ่องกงครับฮ่องกงผู้ติดเชื้อ915คนเสียชีวิต4คนนะครับล่าสุดทางการได้ออกมาประกาศขยายเวลาการปิดเที่ยวบินต่างชาติเพิ่มเติมจากเดิมที่เป็นระยะเวลา2สัปดาห์นะครับเลื่อนออกไปแบบไม่มีกําหนดพร้อมบังคับใช้ กฎหมายฉุกเฉินด้วยให้ประชาชนทุกคนเนี่ยที่ออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในที่สาธารณะนะครับอีกเรื่องนึงมาอัปเดตเรื่องของวัคซีนกันบ้างครับในวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่จะมีการทดสอบวัคซีนในมนุษย์สําหรับเฟสที่1น,นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็น สำหรับบริษัทที่2แล้วก่อนหน้านี้ถ้าเราถ้าเราจำได้เนี่ยจะมีชื่อของบริษัทโมเดอร์นานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทางสํานักคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐหรือว่า fda เนี่ยได้อนุมัติให้มีการทดสอบได้นะครับซึ่งบริษัทที่ทําการทดสอบวัคซีนตัวนี้เนี่ยคือ Innovio Pharmaceutical นะครับได้รับทุนการสนับสนุนจากมุลนิธิของ Bill and m e l i n d a Gates นะครับ ซึ่งนับว่าเป็นตัวที่2ต่อจากบริษัทโมเดอร์นานะครับที่โมเดอร์นาเนี่ยเขาทดลองกับมนุษย์ไปในช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยจะมีอาสาสมัครในการทดสอบวัคซีนครั้งนี้เนี่ยสีคนซึ่งทุกคนเนี่ยผ่านการสกรีนแล้วว่าสุขภาพแข็งแรงดีแต่อะไรก็ตามเนี่ยกว่าเราจะรู้ผลเนี่ยเราก็มีการผลิตส่งให้ใช้กันทั่วโลกจริงก็คงประมาณ1 2ถึง18เดือนนะครับคงใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งเลยเราปิดท้ายกันด้วยสถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้ครับ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมอีก38คนนะครับรวมเป็น2,258คนเสียชีวิตแล้วเนี่ย27คนนะครับรักษาหายแล้ว824คนซึ่งถือว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับตัวเลขการพบผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นต่อวันเนี่ยเริ่มลดลงนะครับเราเริ่มเห็นการ flatten the curve แต่อย่างไรก็ตามยังประมาทไม่ได้นะครับ ซึ่งถ้าหากว่าสถานการณ์ยังดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยเป็นไปได้ว่ามาตรการที่เข้มข้นขึ้นของรัฐอย่างเช่นการเคอร์ฟิล24ชั่วโมงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่เหนื่อยแล้วก็ช่วยกันเป็นฟรอนต์ไลน์ให้พวกเราในการฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปนะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครครรััับบสสวดี mission world news report